สนับสนุนโดยโอกาสในการลงทุนของคุณอยู่ที่งาน Better t r a d e ใหม่เนสวีต้าเข้ากล้องงอกไรซ์เบอร์รี่ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการ P ม,มีไทมสกับผมบัญชาช,ชุมเชเวทที่ช่อง13นะครับเที่ยง45นาทีโดยประมาณจันทร์ถึงศุกร์เนี่ย15นาทีตรงนี้เป็นเวลาที่แหมมีค่าจริงๆนะครับโดยเฉพาะคนที่อยากจะทําธุรกิจหรือถ้าว่าทาอยู่แล้วหรือว่ายัางคิดไม่ออกน,นะครับว่าในยุคที่เป็นดิจิตอลเนี่ยตกลงและต้องปรับตัวเองในธุรกิจยังไงโดยเฉพาะของคนไทยด้วยไม่อย่างนั้นแล้วอนาคตจะอยู่กันยากจริงๆครับเพราะว่าดิจิตอลนั้นเปลี่ยนทุกเสี้ยววินาทีทั้งในแง่ผู้บริโภค คนชมแล้วอยากจะกลับไปชมข้อมูลย้อนหลังหรือว่าชมในช่วงที่เราพูดคุยเสวนาเป็นลักษณะของสกู๊ปไลฟ์สไตล์แล้วก็เข้าไปใน้3ช่องทางโซเชียลเดียรรายการ b ีไทมส์นะครับเช่น Li น์แอดยูทูบแล้วก็ a c e b o o k พิมพ์กับว่า B ีไทมส์นั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวของธุรกิจโลจิสติกในเมืองตอนนี้เข้มข้นกันอย่างมากมายนะครับล่าสุดนั้นก็มีหลายๆบริการข้ามระดับประเทศระดับภูมิภาคเนี่ยเข้ามาเจาะตลาดไทยมากยิ่งขึ้นจะไม่ให้มาได้ยังไงละครับประเทศไทยรถติดกันมากขึ้นทุกวันนะ ในการที่จะเกิดธุรกิจในการส่งสินค้ามากขึ้นเรื่อยๆแล้วพบอีกเจ้าหนึ่งครับชื่อเนี่ยญี่ปุ่นแต่ว่าเจ้าของเนี่ยอยู่สิงคโปร์แต่ก็เปิดในประเทศไทยเป็นประเทศที่5และว6แล้วน่าสนใจทีเดียวนะครับวันนี้ผมเรียนเชิญคุณวีรชัยชูสกุลพรครับท่านเป็น country manager หรือว่าหัวหน้าผู้บริหารบริษัทนินจาโลจิสติกประเทศไทยจำกัดในรายการ B t i ท e สนะครับสวัสดีครับคุณเิรชัยครับสวัสดีครับคุณบัญชาครับกับคุณบิ๊กนะฮะใช่ครับกลับพูดถึงนินจาที่ผมนึกว่าคล้ายๆกับบริการขนส่ง สินค้าชื่อดังจากญี่ปุ่นมาเปิดในไทยอ๋อคล้ายๆค,ครับแต่จริงๆแล้วคาว่านินจาแวร์เนี่ยที่สิงคโปร์เป็นคําเฉพาะของประเทศเขาเหมือนกันนะครับใช่ครับจริงๆมันจะเป็นในหมู่ของผู้ชายที่ต้องไปทําการฝึกทหารใช่ครับคำว่านินจาแวร์จริงๆมันเปรียบเสมือนเป็นรถขายของขายของกินขายอะไรเนี่ยเวลาที่เราไปเข้าค่ายเข้าค่ายในป่านในป่านานๆที่ก็จะมีรถมาขายของให้เพราะฉะนั้นชื่อนินจาแวร์ก็เลยเหมือนกับว่าแบบเป็น เป็นรถที่นําความสุขมาให้กับคนที่กำลังเข้าค่ายอยู่ครับแล้วในที่สุดเนี่ยดินจาาแวนเปิดบริการโลจิสติก่ยเน้นในอาเซียนก่อนใช่ไหมครัใช่ครับเราเป็นเรามองตัวเองเป็นเทคสตาร์ทอัพครับเราต้องการใช้เทคโนโลยีเข้ามาปฏิวัติวงการโลจิสติกครับใช่แล้วแน่นอนเราเน้นในอาเซียนก่อนก็คือเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หนวหลัก ครับผมเราต้องการที่จะสร้างตัวโลจิสติกเน็ตเวิร์กเชื่อมทั้งประเทศหลักในภูมิภาคนี้เข้าด้วยกันตอนนี้เราก็เข้าได้ประมาณ6ประเทศล้ครับมีสิงคโปร์เราเริ่มต้นที่จากที่นั่นจากนั้นก็ขยายไปที่มาเลเซียครับแล้วก็มีอินโดนีเซียต่อส่วน3ประเทศหลังเนี่ยก็จะมีเวียดนามมีฟิลิปปินส์แล้วก็มีเมืองไทยซึ่งเราเข้ามาที่ประเทศไทยเนี่ยได้ประมาณ2ปีแล้วครับสองปีแล้วนะฮะใช่ทำไมถึงเลือกประเทศไทย เพราะประเทศไทยเนี่ยเป็นตลาดแน่นอนอีคอมเมิร์ซที่ใหญ่มากประเทศหนึ่งใช่อย่างอีคอมเมิร์ซเว็บใหญ่ๆเนี่ยเขาจะมาลงทุนที่ประเทศไทยแล้วก็มีข่าวอย่างแจ็คมาที่มาลงทุนในประเทศไทยเขามองประเทศไทยบ้านเราเนี่ยเป็นตลาดที่ใหญ่ใหญ่อาจจะเพะเมเป็นเบอร์สองของภูมิภาคนี้ได้ทั้งที่ประชากรเราอาจจะเป็นเบอร์สี่ในภูมิภาคนี้ถูกต้องครับนอกจากตัวอีคอมเมิร์ซ้เนี่ยแน่นอนเรามีโซเชียลมีเดียที่ เยอะมากเลยฐานคนใช้เยอะฐานคนใช้เยอะมากครับใช่ทั้ง Facebook ทั้ง Instagram แน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนซื้อขายกันบนโซเชียลมีเดียเยอะมาก๋อครับทีนี้โดยภาพรวมของธุรกิจโลจิสติกในไทยนี่แข่งขันกันเยอะมากนะฮะเอาอย่างเช่นผู้ให้ประกอบการในประเทศแล้วก็ระดับภูมิภาคด้วยนะครับความแตกต่างของเราเนี่ยอยู่ที่ไหนครับครับ ครับผมก็แข่งขันกันมากแน่นอนครับ mm hmm. เรามองว่าเราเพียงเป็นเทคสตาร์ทอัพอยู่เราเป็นสตาร์ทอัพที่ต้องการจะแก้ปัญหา uh huh. เรายัางเป็นผู้เล่นตัวเล็กแต่ว่าเราก็มองเห็นว่าเทคโนโลยีที่เราพัฒนาขึ้นมาเองในบ้านเนี่ย uh huh. ที่สิงคโปร์เนี่ยครับจะสามารถช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้จ oh. ุดเด่นของเราก็เลยอยากจะบอกว่าเป็นเทคโนโลยีนี่แหละครับ uh huh. ใช่เป็นตัวเราพัฒนาตัวระบบ จัดก,การโลจิสติกกันเองภายในทีมที่สิงคโ,โปร์แล้วเราก็ใช้ตัวระบบการเนี่ครับทำการจัดการเรื่องการขนส่งให้มันง่ายขึ้นทั้งการคัดแยกพัสดุทั้งการจัดงานให้กับคนขับคนพวกพนักงานขับ ครับผลส่งใช่ครับแล้วก็ทำทุกอย่างให้มันเป็นเรื่องง่ายเพื่อที่ว่าเวลาที่อีคอมเมิร์ซเขาต้องการที่จะส่งของเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นชิ้นเนี่ยครับมันจะทำให้การส่งนั้นง่ายได้เพิ่มความสะดวกให้กับผู้ขายกับผู้ซื้อด้วยครับเราเรามองตัวเราเองเป็นตัวเชื่อมระหว่างตัว ออนไลน์และออฟไลน์เข้าด้วยกันเวลาคนซื้อของก็ซื้อของออนไลน์ใช่ไหมครับแต่ว่าเวลาที่เขารับของก็ยังต้องเป็นออฟไลน์ล่งใช่เพราะฉะนั้นเราก็มองว่าตัวเราเองเนี่ยครับจะต้องพัฒนาตัวระบบขนส่งเพื่อให้ประสบการณ์ประสบการณ์ตัวเวลาที่เขารับของเนี่ยในโลกออฟไลน์เนี่ยครับให้มันเป็นไปได้อย่างดีที่สุดและสะดวกที่สุดครับตอนนี้บริการของเราที่มาเปิดในไทยเนี่ยฮะถือว่าเป็นการส่งเฉพาะในไทยหรือว่าส่งข้ามประเทศได้ด้วยณตอนนี้เรายังมองทในประเทศอยู่ก่อนนะครับใช่เป้าหมายของเรานตอนนี้ ก็จะเป็นต้องครอบคุมครอบคุมให้ได้บ้านทุกหลังในประเทศไทยให้ได oh. นะ้ตอนนี้เราเกือบๆแล้วแต่ยังไม่ oh. ยังไม่ครอบคุมทั่วประเทศแต่หวังว่าภายในสิ้นปีจะครอบทําได้ครับ,รบหลังจากนั้นเนี่ย เรื่องที่เมื่อกี้คุณบัญชาพูดถึงครับแน่นอนต้องตามมาเพื่อให้มันง่ายที่สุดสําหรับผู้ขายและผู้ซื้อผู้ขายเนี่ยตอนนี้อาจจะขายในแค่ประเทศไทยใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราจะทําให้ประสบการณ์การขายให้มันง่ายขึ้นเนี่ยอีกหน่อยความที่เราเป็นบริษัทขนส่งเดียวที่อยู่ใน6ประเทศนี้เราจะสามารถทําให้ประสบการณ์นั้นเป็นจริงได้ในการที่จะขายของเว็บไซต์ ในไทยแล้วส่งไปที่ต่างประเทศครับใช่ไหัวใจหลักเราก็อยู่คนที่ทำมาค้าขายทางออนไลน์เป็นหลักใช่ไหมครับซึ่งถ้าคนสนใจทั่วๆไปที่ไม่ใช่ผู้ประกอบการออนไลน์ก็สามารถใช้บริการได้เหมือนกันใช้บริการได้เหมือนกันครับผมใช้บริการได้แต่เรามองว่าตัวเทคโนโลยีของเราครับคมันจะช่วยจัดการตัวระบบหลังบ้านของเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซหรือแม้กระทั่งโซเชียลมีเดียคนที่ซื้อขายทางโซเชียลมีเดียได้ครับ <ม>แน่นอนว่าอย่างที่ผมพูดถึงว่ามันก็มียี่ห้อระดับโลกใช่ไหมฮะยี่ห้อระดับภูมิภาคด้วยใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นถ้าอินโดนีเซียเขาก็มีโกเจกเป็นต้น<ม>อย่างในบ้านเราเนี่ยเขาออกกรับกรับก็ามาจากสิงคโปร์เหมือนกันใช่ครับ,รบในขณะทีกันดินจาวานก็มาอีกเป็นลายหนึ่งเหมือนกันนะครับ,รบเรื่องนี้เรามองเรื่องการแข่งขันที่จะได้ประโยชน์สูงสุดกับผู้บริโภคหรือว่าคนที่เขาใช้บริการเราเนี่ยอย่างไรผม อย่างแรกก่อนเลยคือทางนินจาแวนจะคล้ายๆจะแตกต่างจากทางผู้เล่นอย่างโกเจ์หรือแกร็บันนึงคือเราเน้นเป็นส่งพัสดุเน้นให้ส่งให้ได้ง่ายได้ทั่วประเทศในประเทศหนึ่งคือจะแตกต่างกับทั้งสองเจ้าที่เป็นบริการขนส่งใน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 เมืองในเมืองเท่านั้นหรือว่าการเรียกแท็กซี่การอ่างเงี้ยครับแต่แน่นอนกลับมาที่เรื่องแข่งขันเราก็มีแข่งขันเจ้าอื่นมีผู้เล่นรายอื่นอยู่แต่แต่ส่วนตัวเนี่ยผมมองว่ายิ่งมีการแข่งขันยิ่งดีครับ มันจะเป็นการช่วยพัฒนาตัวโปรดักต่างๆตัวเซอร์วิสของแต่ละผู้เล่นให้มันทุกคนก็จะแข่งกันเพื่อทําให้ดีขึ้นใช่แน่นอนก็ผมว่าส่งที่ดีสุดคงเป็นผู้บริโภคซึ่งก็คือทั้งคนขายบนออนไลน์กับคนซื้อนั่นเองครับอีกหน่อยก็หวังว่าบริการทุกอย่างก็จะดีขึ้นราคาก็จะสมเตุสมผลใช่แล้วช่วยทําให้ทุกอย่างกันสะดวกมากขึ้นครับเพราะเข้ามาในไทยนี่มองตลาดไทยยังไงว่าเห็นละมีทั้งคนทำอีคอมเมิร์ซเยอะ นะฮะมีฐานของผู้ใช้โซเชียลมีเดียเยอะมากเลยถ้าเทียบกับประเทศอื่นในอาเซียนมองอนาคตตรงนี้ยังไงที่จะเอื้อกับธุรกิจของดินจาวแวนผมมองว่าก็ต้องกลับมาที่ตอบโจทย์นะ<ม>ครับผมคือถ้าเกิดตัวบริษัทดินจาแวนเองเนี่ยมมไม่มีไม่มี product ไม่มี service ที่ตอบโจทย์ลกลกลูกค้าเราซึ่งคนคขายกับคนซื้อเนี่ยเราก็คงไม่ประสบความสําเร็จ uh huh. เรามองเรามองถึงตัวตัวนี้เป็นอย่างแรก uh huh. เราก็ต้องมองมองไปที่ความสะดวกก่อนอย่างแรกครับ,รบในแง่ของคนขายเนี่ยเราพยายาม ออ f เฟอร์เ i อรใหม่ๆในประเทศไทยที่แตกต่างจากประเทศอื่นนะครับ uh huh. ใช่ยกตัวอย่างเราก็มีโมบายแอปเพื่อช่วยให้การเรียกคน uh huh. มารับของง่ายขึ้น uh huh. ตัวแอปของเราก็จะสามารถที่จะเรียกพนักงานคนขับรถข uh huh. นส่งของเราเนี่ยภายใน90วนาทีก็จะมาถึงที่บ้านได้เลย oh. ใช่คือ, uh huh. อ การที่จะเข้าแต่ละประเทศเนี่ยมันต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับผู้บริโภคท้องถิ่นใช่ครับแล้วเรามองว่าถึงแม้เราจะมีเทคโนโลยีเข้าตามแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือคนคนที่บริหารนะครับใช่ถึงแม้ว่าเราจะเป็นสิงคโปร์แต่ผมก็ตัวคนที่มาบริหารในบริษัทของนิจาวเวอรในประเทศไทยก็เป็นคนไทยทั้งหมดเราก็หวังว่าตรงนี้จะช่วยทําให้เราเข้าใจเข้าใจผู้บริโภคเข้าใจกลุ่มลูกค้าเราได้ดีมากขึ้นครับ ม,มองอนาคตของธุรกิจโลจิสติก่ยในอาเซียนและในไทยเป็นยังไงบ้างครับในอนาคตต่อไปตัวอนาคตต่อไปผมว่าต้องเติบโตอาาตอนนี้ตลาดอาจจะดูเหมือนเล็กอยู่หรืออาจจะดูเหมือนยังไม่ได้ใหญ่มากถ้าเทียบกับมูลค่าตลาดอ e ีคอมเมิร์ซของประเทศจีนอย่างนี้ครับชใช่ใหญ่มาก <laughs> ใหญ่มาก อ่าเปอร์เซ็นต์ของออนไลน์รีเทลเทียบเท่ออฟไลน์อย่างเงี้ยครับประเทศจีนน่าจะเกือบ20%่สิบเปอร์เซ็นต์บางครั้งาผมจำได้นะครับที่ประเทศไทยตัวเลขนี้ยังเล็กมากอยู่อ,อาจจะแค่ประมาณ3-5%มถึงห้าเปอร์เซ็นต์ผมมองว่าตลาดเนี่ยมันจะต้องโตไปได้มากกว่านี้อีกเป็น 2, สองสามเท่าสองสามเท่าเลยนะอย่างน้อยครับใช้ทุกสำนักที่ผมอ่านมาก็จะก็จะเป็นประ,าประมาณน,นี้ครับใช่ซึ่งดูจากแนวโน้มแล้วเรื่องการลงทุนของบริษัทเว็บอีคอมเมิร์ซใหญ่ๆเนี่ยเราก็จะเห็นทิศทางนี้ขึ้นจริงครับ ท่านผู้ชมครับนี่แหละครับทำไมถึงบอกว่าประเทศไทยโดยเฉพาะยิ่งเรื่องโอกาสทางธุรกิจเนี่ยเยอะจริงๆนะครับและอย่างที่บอกไปครับว่านี่เป็นภูมิภาคที่การขยายตัวทางเศรษฐกิจเนี่ยอยู่อันดับต้นๆของโลกมาหลายปีเป็นภูมิภาคที่เต็มไปด้วยของการเกิดเทคสตาร์ทอัพอย่างเช่นที่มาเลเซียรหรือสิงคโปร์นะครับและเป็นภูมิภาคที่เต็มไปด้วยฐานของผู้ใช,ช้โซเชียลมีเดียที่มากมายโดยเฉพาะยิ่งประเทศไทยนี่แหละครับคือทำไมโลจิสติกส์จึงเกิดขึ้นในยุคที่เป็นของออนไลน์นั่นเองนะครับและวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณเีรชัยชูสกุลพรรรนนนับท่่าาาาเป็หหหหือวว้้ผูิ บริษัทนินจาโลจิสติกประเทศไทยจำกัดในรายการ B-Times ด้วยนะครับขอบคุณครับคุณเริชัยครับ,บคุณมากครับคุณบัญชา,ค,าครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักสักครู่แล้วกลับมา B-Times ต่อช่วงหน้าครับ